วันนี้วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2560เป็นวันครบรอบการทำงานปีที่3ของนายแพทย์ธานีลิ้มทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางลุงแดงจึงอยากจะบอกว่าท่านเป็นคนลำปางได้กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่15ตุลาคมปี2557ที่ผ่านมาแล้วทุกเที่ยงของวันจันทร์ท่านผู้อำนวยการนายแพทย์ธานีลิ้มทองจะมีการประชุม MLM หรือที่เรียกว่า Monday Lunch Meeting เพื่อเป็นการประชุมติดตามงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลลำปางเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้แจก14หลักในการทำงานตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของดร.สุเมธตันติเวชกุลเพื่อให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติวันนี้ลุงแดงจึงอยากจะนำข้อคิดดังกล่าวมาฝากทุกท่านครับหลักในการทำงาน14ข้อตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลข้อที่1ทำงานอย่างผู้รู้จริง 2. อดทนมุ่งมั่นยึดธรรมะและความถูกต้อง 3. อ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายและประหยัด 4. ซื่อสัตย์สุจริตกตัญญู 5. ความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 6. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 7. มุ่งประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นหลัก 8. เน้นความต้องการของประชาชนและรักประชาชน 9. พึ่งตนเองส่งเสริมคนดีและคนเก่ง 10. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 11. การทำสิ่งใดให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ 12. ยึดความพอดีความพอควรเป็นที่ตั้ง 13. เน้นธรรมชาติและภูมิสังคมยึดธรรมะและธรรมชาติ 14. ยึดหลักรู้รักสามัคคีและเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่คือหลักในการทำงาน14ข้อตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลซึ่งผู้อำนวยการนายแพทย์ธานีลิ้มทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางได้มอบให้แก่คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลลำปางเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานถือเป็นการทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย